สวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆสามารถที่จะส่งแรงใจโดยการกดปุ่มขอบคุณที่หน้าช่องหรือคลิปที่คุณชื่นชอบและเลือกตามที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยหัวใจเลยนะครับเดินมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมครับต่อครับทุกท่านครับก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับแตะผีกระจุยกระจายนะครับสว่างไปนิดนึงวันนี้ผมอยู่ณ1สถานที่ครับที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากนะครับผมว่ากันว่านะครับตรงนี้นะครับเดิมทีนะครับเป็นชุมชนเก่าในครั้งอดีตนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมหลังจากนั้นต่อมานะครับก็ได้รับการครอบครองนะครับเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับผมเป็นเจ้าขุนมูลนายนะครับตรงนี้ไม่ขอเปิดเผยชื่อท่านนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับแต่ว่าความเรื่องราวของความหลอนเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นก็หลังจากที่เปลี่ยนเจ้าของนั่นเองครับนะครับผมหลังจากที่คล้ายกับว่าบ้านหลังนี้ในช่วงนั้นนะครับผมถูกปล่อยทิ้งให้ร้างนะอะไรที่ผมแตะไม่ได้ผมก็จะไม่พูดถึงนะทุกคนนะข้ามสปาร์ตไปเลยนะครับผมครับหลังจากที่คุ้มพญาแห่งนี้นะครับผมถูกปล่อยทิ้งให้รกและร้างนั้นนะครับก็ได้มีความหลอนเกิดขึ้นเยอะครับว่ากันว่านะครับผมคนที่เฝ้าแบบถูกจ้างให้มาเฝ้านะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมได้เงินด้วยอย่างนี้นะครับมักจะอยู่กันไม่ได้ครับแล้วเจอผีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสมัยเหมือนกับเด็กที่คล้ายๆกับชุมชนกะเหรี่ยงเก่านะครับผมในตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณนะครับอันนี้คือเขาเล่าต่อๆกันนะเจอกันบ่อยมากครับเจอหลอกเจอหลอนกันจึงทำให้เปลี่ยนผู้เฝ้าแต่บรรยากาศจริงๆก็น่ากลัวจริงๆครับครับพอเปลี่ยนผู้เฝ้าหลายคนก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าผู้เฝ้าคนสุดท้ายนั้นนะครับผมเขามักจะพูดกับผู้คนที่อยู่ในชุมชนในระแวกนี้บ่อยๆครับว่าเขาเจอกับใครบ้างนะครับแล้วเขาสิ่งที่เขาเจอนั้นเขาพูดคุยกับใครบ้างแต่คนที่เขาเจอในยามวิกาลหรือยามราตรีนั้นไม่ใช่คนนะครับเจอกับคล้ายกับวิญญาณครับผมเขาเป็นคนที่ไม่ได้เล่นยาเสพติดไม่ได้คนขี้เมาไม่ได้อะไรด้วยครับเป็นคนปกติดีเลยเป็นคนดีคนนึงเลยครับผมแต่แล้วครับ เหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้ดนจิตดนใจครับผมเพราะอยู่ๆนะครับผมในขณะที่เขามาเฝ้าในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผมเป็นที่รู้จักกับผู้คนในระแวกในสมัยนู้นนะครับผมแล้วเขาก็แปลกๆไปครับโดยที่อยู่ๆครับผมเขาไม่ได้มาทักมาทายปกติจะต้องมีการทักทายนะครับถือของซื้อข้าวมานั่งกินข้าวบ้านนู้นบ้านนี้การแจกผลไม้กันอะไรกันนะครับแต่อยู่ๆครับหลายๆวันครับผมเขาหายไปเลยครับเขาไม่ได้มาทักไม่ได้มาทายครับซึ่งก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันหนอนะครับจนในที่สุดครับก็ได้มารู้ความจริงครับผมว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ไปไหนครับเขาอยู่ตรงหลังบ้านครับผมเขาแขวนคอตายครับการตายของเขานะครับผมเป็นอะไรที่หลอนมากครับเพราะว่าสภาพศพของเขานะครับผมที่ถูกห้อยและแขวนคอตายอยู่นั้นนะครับดวงตาของเขาที่กำลังเอียงคออยู่อย่างนี้แต่ดวงตากลับจ้องไปที่รูปหนึ่งที่แปะอยู่บริเวณข้างฝาและผนังปัจจุบันรูปใบนี้ยังคงอยู่แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถที่จะเอากล้องไปถ่ายได้เลยครับเพราะว่าไม่งั้นผมเกมแน่นะครับผมดวงตาของเขาเฝ้าจับจ้องมองรูปเก่าๆรูปหนึ่งอยู่ครับหลังจากนั้นครับผมเรื่องสยองยังไม่จบนะครับจึงตามมาเรื่องสยองหลอนๆเกี่ยวกับผีในบริบทใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับผมนะเยอะแยะมากมายครับว่ากันว่าเคยมีคนเห็นคล้ายๆกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็วิญญาณนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่มันจะมีอยู่2จุดครับทุกคนจะมีอยู่2จุดต้นไม้ใหญ่หลังบ้านก็มีสตอรี่เฮียนหลังบ้านก็มีสตอรี่เฮียนถ้าให้ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเล่าเนี่ย3ชั่วโมงก็ไม่จบครับมันเยอะมากครับอันนี้ขนาดผมพยายามที่จะข้ามในส่วนของสาระสำคัญไปแล้วนะครับผมนะจนปัจจุบันครับผู้ครอบครองนะครับผมคนใหม่นะครับพอผมได้ลองทำการขุดค้นสืบถึงประวัตินะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า
ผู้ครอบครองคนใหม่นะครับก็เป็นถึงผู้ใหญ่นะครับผมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับผมเป็นหนึ่งอธิบดีเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับผมท่านด้วยนะครับผู้ครอบครองเจ้าของที่นะครับขอขอบคุณน้องชายของท่านด้วยนะครับผมพี่ทิมนะครับผมนะครับที่ให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับกับผมมานะครับผมแล้วก็เปิดไฟเขียวให้ผมขอบคุณครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผมที่ช่วยทำการประสานติดต่อให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับผมอบต.ด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆเลยครับโอ้โหนะประสานงานกันหลายฝักหลายฝ่ายครับก็โป่งครับผมนะโป่งแต่ก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงนะครับต้องคำพูดของผมคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าไลน์นี้นะครับผมสุ่มเสี่ยงต่อการถูกลบมากครับใครที่ดูไลน์นี้อยู่บอกได้เลยคุณโชคดีมากครับเพราะไม่แน่ผมไลฟ์เสร็จผมอาจจะลบก็ได้ในตอนท้ายหรืออะไรบางอย่างถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมสะดุดหรือไม่สบายใจนะครับในส่วนของคำพูดหรือพฤติกรรมหรือการนำเสนอของผมในจุดไหนก็ตามนะครับต้องแน่นอนครับวันนี้คำพูดนะครับผมต้องไม่ทำร้ายตัวเองและการกระทำต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยป่ะเราไปดูสถานที่กันดีกว่านะครับผมเรื่องผงเรื่องผีตรงนี้ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองครับขนาดท่านนายกเทศมนตรีนะครับผมแล้วก็ท่านอบต.นะครับแล้วก็ทั้งหลายๆคนครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งน้องชายของท่านเจ้าของที่เองนะครับผู้ครอบครองที่เป็นร้อยๆไร่ตรงนี้ท่านยังบอกเลยครับว่าตอนกลางคืนตรงนี้คนกลัวกันมากๆครับนะครับให้เข้าให้เดินผ่านให้อะไรนี่ไม่มีใครเอาเลยครับผมเพราะเขาเฮ้ยอุ้ยหอนกันสนั่นเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องความสยองขวัญเรื่องผีเรื่องความน่ากลัวหรือการเห็นนู่นเห็นนี่ทุกวันนี้ยังคงมีอยู่ครับมีอยู่ครับผมแล้วยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยผมไม่แต่ต้องผู้ล่วงลับหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบริบทของเรื่องอาถรรพ์หรือความเฮี้ยนนะครับผมหรืออะไรก็ตามที่ผมดูแล้วไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างแต่ความกลัวให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนผมรับเคลมหมดเลยนะครับอยากจะสิงผมนะครับอยากจะมาตามผมกลับบ้านอยากจะมาให้พรแช่งให้ผมตายหรืออะไรยังไงตรงนี้อยากทำอะไรทำมาเลยนะเย็นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่ไปครับทุกคน Let's go ครับผมขอขอบพระคุณนะครับพี่อโนไทยนะครับผมที่ส่งดาวมาให้100ดวงนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่วิเชียรนะครับผมที่ส่งดาวมาให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่บอลนะครับผมพี่ชายผมเองนะครับพี่ผู้พันบอลลูนนะครับผมส่งดาวมาให้นะครับผมขอบคุณทุกๆดวงดาวนะครับที่ส่งมาให้กันด้วยหัวใจเลยนะครับผมผมลืมอีกหนึ่งเรื่องครับนะที่เล่ากันนะครับสถานที่อย่างนี้ว่ากันว่านะครับผมมันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนช่วงตีสองตีสามหรืออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับแม้กระทั่งตอนกลางวันขอเล่าอีกนิดนึงนะคันปากอยากเล่ามากจริงๆมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะแม้กระทั่งตอนกลางวันครับที่มีผู้คนเข้าไปเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมนะครับผมหรือทำการค้นหาพวกพืชพันธุ์นะครับผมอะไรบางอย่างเพื่อยังชีพหรือคอยผู้ที่คอยตรวจตราสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะที่นี่คือลูกน้องท่านก็จะส่งลูกน้องให้คอยมาดูคอยมาเช็คคอยมาตรวจคอยมาตาอะไรตลอดเลยนะครับผมครับกลางวันก็เจอครับเจอเยอะมากครับผมเจอเหมือนเสียงกระทืบเท้าอยู่ในบ้านเจอเหมือนเสียงวิ่งบางทีเจอยืนอยู่ตรงหน้าต่างเลยครับนะครับเจอหลากหลายครับบางทีเจอเหมือนเดินอยู่ในบ้านด้วยครับปะไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับทุกคนผมต้องระวังคำพูดนิดนึงแล้วก็เซฟคำพูดนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยเพราะผู้ใหญ่ทุกท่านก็คือเห็นผลงานของผมแล้วนะครับแล้วท่านก็บอกว่าโอเคผมแบบไม่ทำผีมาหลอกคนหรือแบบอะไรอย่างนี้เขาชอบครับไปครับผมนะเรามาเอาชนะความกลัวไปด้วยกันครับ Let's go ลุยครับมาตึงตระดึงต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 ระดึงต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 ึงวันนี้อาจจะต้องใช้จัมโบ้นะครับผมนะอาจจะต้องใช้จัมโบ้นิดนึงนะครับแต่จัมโบ้ของผมก็ต้องเซฟด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ได้อยู่นะครับโหนี่ถ้าผมเอาแลมโบผมมานะเละเลยนะครับนะทางไปลุกลังเลยครับเมื่อวานผมก็มาดูในส่วนของบรรยากาศไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับผมแล้วก็เช็คอนาลิซิสนะครับแล้วก็เช็คถึงเจ้าของผู้ครอบครองนะครับผมก็จะได้พูดได้แบบเต็มปากด้วยนะครับผม
ว่ายังไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเกมครับนะเดี๋ยวกลัวหมายมานะครับโอ้โหเอาไป1แฉะครับหือไปต่อผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเตือนผมมาด้วยนะครับผมว่างูเยอะนะตรงเนี้ยระวังให้ดีเลยแหละเราเจอกันบ่อยมากนะครับเนี่ยครับทุกคนอนาลิซิสครับทางเดินนี่เอาไป10คะแนนเลยผมให้เต็มเลยครับชอบมากครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นเอ้ยใช่ต้นนี้ป่าววะไม่แน่ใจครับมันเหมือนกันน่าจะไม่ใช่ต้นนี้นะน่าจะไม่ใช่ต้นนี้ครับไปอีกครับไปอีกโอ้โหบรรยากาศได้นะครับทุกคนไปอีกครับเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่ผู้ผีปีศาจสัปหลาดทั้งหลายที่ว่าดุที่ว่าเฮี้ยนที่ว่าแรงที่ว่าอาฆาตได้โปรดกัดกออันมาอุ้ยนี่แม่งได้วะต้นนี้ป่าวะไม่น่าจะใช่ครับทุกคนไม่น่าจะใช่ครับใช่ป่าวะอุ้ยแต่มีหลักอยู่ครับแสดงว่าตรงนี้ด้านในน่าจะมีอะไรมาก่อนแน่ครับเห็นไหมครับมีหลักครับไปต่อครับหลักแม่งเหมือนหลุมศพข้อมูลเพิ่มเลยข้อมูลมาครับมาข้อมูลมาแน่นครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกด้วยความสัตย์จริงเลยครับตอนนี้น้องโอก็นั่งอยู่กับพี่ทิมเลยครับนะน้องชายของเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเลยครับนะผมเองก็ต้องเซฟคำพูดด้วยนะครับนะชาวบ้านนั่งดูกันเต็มเลยตรงหน้าซอยครับฮัลโหลอ้อข้างหน้าไม่ต้องไปทางข้างหน้าเขาบอกว่าต้นนั้นน่ะก็เจ้าที่ก็แน่นอยู่นะพอดีทางพี่เจ้าของบ้านนะครับเขานั่งอยู่โอด้วยตอนนี้โอเคเลยไปต่อครับผมต้องเซฟด้วยนะครับท่านเป็นห่วงผมมากเลยนะครับนะตอนนี้ก็คือทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนู้นนั่งอยู่กับน้องโอจนเขาบอกว่าจะไม่ไปไหนครับจะนั่งอยู่จนกว่าผมจะไลฟ์เสร็จจะไม่ว่าผมจะไลฟ์เสร็จ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจะอัดวิดีโอจะอะไรก็ตามท่านก็จะรอจนกว่าผมจะเดินออกไปนะครับผมแล้วก็ขับรถออกไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ไปกันต่อครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมในส่วนของความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกท่านด้วยนะครับแล้วฝนตกชื้นๆฝนเพิ่งหยุดชื้นๆอย่างนี้นะครับนะผะแลบแผลบๆเลยครับบรรยากาศดีๆอ่ะผะแลบแผลบๆพี่ที่ดูแลบ้านปัจจุบันเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใกล้เลยนะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าล่าสุดที่เจอคือเจอเป็นผู้หญิงนะพี่อยู่ในบ้านผู้หญิงแก่ๆเลยหูยแล้วมันเล่าสักกูจะเข้าไหมเนี่ยเจอแล้วครับต้นนี้ครับผมต้นนี้ก็มีประวัติเก่านะครับหูต้นแม่งได้วะเฮ้ยโดดต้นเดียวเลยถ่ายหนังผีได้เลยครับผมต้นนี้ก็มีประวัติเก่าครับนะบรรยากาศได้ไหมให้เห็นบรรยากาศแบบอนาลิซิส360เลยนะครับนะเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับนะที่ปลูกนู่นปลูกนี่นะครับเพื่อยังชีพของทางคนเฝ้านะครับผมนะครับทางคนเฝ้าก็เหมือนท่านเจ้าของเขาก็ได้แบ่งพื้นที่นะครับที่บริเวณตรงนี้อย่างหลายๆแปลงครับให้ทำมาหากินนะครับผมนะประกอบอาชีพนะครับโดยการปลูกนู่นปลูกนี่ขายครับ
้ายังไม่เอาเลยครับทุกท่านนะนี่คือทางเข้าครับทุกคนกูจะเหยียบทับสมิงคาไหมวะเนี่ยลกมากครับทุกคนโอ้โหแล้วมาปวดขี้เลยตอนนี้วะเนี่ยปวดขี้ปวดเยี่ยวครับทุกท่านยังไม่ถึงครับนี่บรรยากาศนะครับทางเดินได้เพราะชอบว่ะเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่เฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่ทุกคนลองสังเกตให้ดีนะครับอันเนี้ยคือทางเข้าบ้านครับผมนะครับถ้าดูนะครับมันไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ทุกคนได้เห็นถึงความรกร้างก่อนนะครับก๊อตครับพี่ก๊อตเดี๋ยวมีพี่ทิมอยากคุยด้วยอ้าวแป๊บนึงครับน้องชายท่านเจ้าของที่อยากคุยครับแป๊บนึงนะก๊อตถ้าเจอแล้วพี่ฝากทำบุญไปให้เขาด้วยนะได้เลยครับพี่ทีมขอบพระคุณมากๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนผมถ่ายทำอะไรเสร็จจบแล้วผมก็จะนั่งสมาธิให้ตามสูตรผมนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ทีมครับใครไม่ได้ดูพลาดบอกได้เลยตามสูตรเหมือนเดิมครับเรารู้กันนะครับผมนะหลายๆท่านเตือนผมมาระวังงูนะครับงูมันแน่นจริงครับทุกคนดูเลยครับทางเข้าป่าปิดหมดแล้วครับอย่างเฟี้ยวนะโอ้แล้วปวดฉี่อะไรตอนนี้วะเนี่ยทุกๆคนครับอยู่ๆแม่งปวดขึ้นมาทันทีเลยครับผมงานเข้าครับเป็นนะเดินยากด้วยครับเหมือนได้ยินเสียงน้ำครับตรงนั้นน่าจะมีลำธารนะครับผมเสียงน้ำมาจากตรงนู้นครับไปต่อครับสะพานคลาสสิกครับทุกคนโอ้โหยอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวมากครับสะพานก็จะพังแหละไม่พังแหละนะครับผมแต่มองไม่เห็นลำธารครับเพราะว่าธรรมชาติปิดหมดแล้วนะครับนี่เดินไปดีตะมุตะมิลงมานี่บุ๊บเลยนะเสร็จเลยนะครับโอ้จะมีสะพานด้วยเจอเศษไม้ครับน่าจะเป็นซากปรักหักพังของสะพานเก่านะครับผมอุ้ยทางเข้าถ่ายน้องผีได้เลยครับทุกคนนะครับสุลกุยฮันตูมีเสียงสุดอกเห่าด้วยครับได้วะเฮ้ยโหบรรยากาศได้มากครับบรรยากาศได้มากครับเจอสารแล้วครับทุกท่านจะถึงแล้วครับผมเห็นไหมครับจะมีสารอยู่นะครับผมจะมีสารใหญ่อยู่ครับแสดงว่าจะถึงแล้วครับต้นไม้อย่างได้อ่ะอันนี้ถ่ายหนังผีแนวหลงป่าได้เลยนะครับ
ค่อนข้างเก่านะครับแต่ได้รับการรีโนเวทบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมนะครับผมมาหลายรอบแล้วนะครับเดิมทีเก่ามากนี่ไงนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วครับทุกคนเจอสารครับยังไม่เจอบ้านครับขอบคุณพี่นภัสสินีนะครับผมที่ส่งดาวมาให้นะครับโอ้แล้ววันนี้วันพระด้วยครับอุ้ยถึงแล้วครับนี่ครับทุกท่านอุ้ยแป๊บนึงนะนึกว่าตัวอะไรถึงแล้วครับผมใหญ่มากครับโอ้ใหญ่มากครับทุกคนมีหลายจุดหลายโซนนะครับมีโซนหน้าโซนหลังนะครับหืมบรรยากาศอย่างได้เลยอ่ะภาพสวยมากครับผมอู้หมดกัดหมดกัดโซโลโกยฮันโตโอ้ยหมดกัดครับโอ้ยืนนานไม่ได้เลยยืนนานแล้วโดนกัดเลยครับผมหืมเสียงเหมือนใครเคาะอะไรเลยครับโอ้ยหมดกัดขางานเข้าครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมต้องดูบรรยากาศก่อนอย่านะอย่านะกลุกคุกขิกเสียงขลุกคุกขิกครับอย่านะใหญ่ครับโอ้ทุกคนครับยาวไปยันสุดโซนนู้นเลยครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอลังการมากครับมาเล่นกันเถอะอินฟราเรดก่อนดีกว่าดีไหมครับแป๊บนึงนะโอ้ยืนนานก็ไม่ดีด้วยแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวอินฟราเรดนำร่องครับผมนะอินฟราเรดนำร่องครับเหมือนว่าตรงนู้นไปก็จะมีอะไรอีกเช่นกันนะครับผมแต่วันนี้เป้าหมายของเราคือตรงจุดนี้ครับอินฟราเรดนำร่องก่อนครับผมเฟลเลตน้ำล่องก่อนนะครับนะโป่งไหมครับทุกคนโป่งไหมโป่งไหมโป่งไหมครับเข้าเลยดีกว่าครับหน้าบ้านอะไรยังไงแป๊บนึงครับเข้าเลยดีกว่าครับนะไม่งั้นมดกัดตายเลยเข้าแล้วครับทุกคนอึดบรรยากาศโคตรได้เลยครับนะบรรยากาศอย่างได้จริงๆครับผมนะไปต่อครับไปต่อครับทุกท่านเหมือนมีตรงนี้มีอาคารย่อยด้วยใช่ไหมใช่ครับเก็บไฟใหญ่ละเก็บไฟใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นศาลที่เราเจอกันเมื่อสักครู่นะครับศาลใหญ่เลยนะครับจ๋าเลยยันด้วยครับทุกคนโอ้โหสวยมากเลยอะเหลี่ยมเนี้ยนี่แหละตรงจุดอย่างเงี้ยแหละครับบริเวณด้านบนอย่างเงี้ยครับที่ผู้คนหรือชาวบ้านหรือคนเฝ้ามักจะเห็นคล้ายกับใครก็ไม่รู้ยืนนะครับถึงขั้นต้องติดยันเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากันผีเข้าหรือกันผีออกนะครับ
แต่ที่แน่ๆสายสินครับผมทุกอย่างของจริงหมดครับภาพสั่นเลยครับทุกท่านสายสินพันรอบบ้านเลยครับรอบประวัติเช็คก่อนสายสินโยงรอบบ้านเลยครับทุกคนโอ้ยนี่ถ้าโดนเขียวนี่ร้องไห้เลยเนี่ยซูโลโกยฮันโตยังได้ครับเฮ้ยเจอไอเทมครับทุกคนหูหล่อมาชำแหละมีไอเทมด้วยครับทุกคนครับหูยโคตรอลังเลยครับผมอลังมากครับแบบนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องไฟนิดนึงครับไฟไฟสองเท้านิดนึงครับโอเคไปต่อครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนบรรยากาศของจริงนะครับผมได้เลยไหมครับนะได้เลยนะครับนะหูอย่างเฟี้ยวเลยครับเฮ้ยไอ้เล็กแล้วหูนึกว่าใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากนะไอ้เล็กแล้วหูยมดกระกัดเต็มขาเลยครับ โยงยาวเลยครับทุกคนตรงนี้รกครับเหมือนเป็นพื้นที่นะครับผมให้ออกไปตรงบริเวณป่าด้านหลังครับเยอะมากครับผมมดกัดเยอะมากครับทุกคนโอ้โหกัดเต็มเลยอ๋อช่วยรองเท้าหลุดอีกแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงครับขอนั่งผูกก่อนกัดแน่นเลยครับนะเมื่อกี้ไปยืนแช่อยู่ตรงนั้นนะครับผมนะไปยืนตอนส่องอินฟราเรดนะครับมดมันก็เลยเข้านิดนึงครับโอเคลุยต่อครับตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนระเบียงนะครับซูโลโกยฮันโตใหญ่มากครับเหมือนผมเจอกับหีบอะไรบางอย่างครับทุกคนซูโลโกยฮันโตเมียวหู
ศาลาครับคลาสสิกมากครับทุกท่านเดี๋ยวจะไปยังไงวะเนี่ยเพราะว่าพื้นไปหมดแล้วครับอาจจะต้องลงข้างล่างนะครับผมนะแป๊บนึงนะครับทุกคนเดินลำบากนิดนึงนะครับนะอึ๊บตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังงูด้วยนะครับผมตรงนั้นจะเป็นเหมือนป่าครับไปต่อครับผมฮัลโหลแป๊บนึงครับเหมือนเสียงอะไรบางอย่างตรงแถวๆนั้นครับสวัสดีครับเก็บก่อนไม่รู้อะไรครับแป๊บนึงนะเจ้าโบสนั่นเลยครับไปต่อครับทุกคนยังขลังเลยครับหูใหญ่มากครับทุกท่านไปต่อครับผมมดขึ้นขาแล้วครับตอนนี้มดขึ้นขาครับทุกท่านเฟซบุ๊กเด้งครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนผมอุ้ยเชี่ยมดกัดเต็มเลยว่ะเหมือนผมเจอหีบครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโหแล้วมดที่นี่แม่งมดไอแบบเนี้ยครับตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่แม่งแป๊บนึงนะครับทุกคนไอตัวเนี้ยเขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยเนี่ยกัดเต็มเลยครับโอ้โหแป๊บนึงนะครับโอ้แม่งเล่นผมแล้วครับนะเจอกับผู้เฝ้าเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าผีอีกว่ะนะคอมเมนต์ก็ไม่เห็นครับแม่งเด้งออกไปแล้วนะเนี่ยไอ้แมลงแบบเมื่อกี้ครับเต็มเลยนะเพราะว่าตอนเมื่อกี้ตอนที่ผมก้มๆผมก็หยิบออกไปตั้งหลายตัวครับไปต่อครับทุกคนไปนะเอาแป๊บนึงเข้าดูตัวเองไม่ได้ครับไอ้มาร์คขอกำลังใจฝากกดไลค์กดคลิกให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนี่ครับผมฮัลโหลอุ้ยรอด้วยรอด้วยอุ้ยแมลงเชี่ยนั่นอย่างเยอะครับทุกคนนะรอด้วยเฮ้ยสวัสดีครับเงียบไปแล้วครับหูแม่งกัดเต็มตัวเลยหูทุกคนครับโอ้ยโคตรทรมานเลยครับผมเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ออกนิดนึงครับนะวันนี้ผมต้องขอคล่องตัวที่สุดเลยครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยวางสีสัวก็ไม่ได้แป๊บนึงนะครับทุกคน
มาคิดตัวก็ไม่ได้ครับผมได้แล้วครับแม่งกัดเต็มขาเลยครับทุกคนไปต่อครับเฉยไม่ใช่เล่นๆแล้ววะหืมทุกคนเตือนผมด้วยนะเตือนผมด้วยนะครับนะผมแขวนไว้ตรงนี้นะครับผมเตือนด้วยนะครับนะครับฮัลโหลสวัสดีครับงานเข้าครับไม่รู้จะไปทางไหนครับทุกคนโอ้ยนี่อีกจุดนึงครับจุดนี้น่าจะเป็นอีกจุดนึงนะครับผมที่ว่ากันว่าเจอเห็นอะไรตรงประมาณตรงนี้นะครับใครอยากให้ผมเลี้ยวขวาพิมพ์ขวาครับตรงไปพิมพ์ตรงครับชั้น2พิมพ์ชั้น2ครับซ้ายพิมพ์ซ้ายครับมาเอาทางไหนดีครับทุกคนอันไหนเยอะกว่าผมไปทางนั้นนะครับเพราะนี่คือการไลฟ์สดครับผมนะผมอยากตามใจคนดูนะครับนะคุณอยากให้ผมไปทางไหนพิมพ์มาเลยครับเราจะมาทำโพกันครับนะเราจะมาทำโพกันครับผมนะมีขวามีตรงนะครับมีชั้น2มีซ้ายครับโอ้แม่งตอนนี้ไอตัวนั้นเต็มขาเต็มแขนผมไปหมดเลยครับโอ้แล้วแม่งเปียกด้วยทุกคนลองนึกภาพเดี๋ยวมันหนีน้ำกันครับนะดีไม่ดีเดินไปเดินมาเจองูด้วยเนี่ยขวาขวาตรงนะชั้น2ชั้น2นำครับไฟเขียวโอ้โหแต่ไฟเขียวนี่น่ากลัวมากเลยนะถ้าไฟเขียวนี่น่ากลัวมากเลยครับผมนี่ก็น่าสนนี่ก็น่าสนครับนี่ก็น่าสนนี่ก็น่าสนแต่ถ้าถามใจผมนะผมอยากเคลียร์เป็นชั้นๆครับนะทุกทางงั้นเข้าแม่งทุกทางเลยครับทุกคนมาเริ่มจากตรงครับอุ้ยมีใต้ถุนด้วยครับอุ้ยเพิ่งเห็นว่าแป๊บนึงครับทุกคนเหมือนมีกลิ่นด้วยครับผมหืมโอ้ยเอาเรื่องเลยครับเช็คทุกทางเลยนะโอ้โหทุกคนครับไม่รู้จะไปทางไหนอีกแล้วครับเจอกับงานเขาวงกตครับผมอันนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ได้ได้ทุกห้องเลยครับโอ้โหสลับซับซ้อนมากอะนะโอ้ไล่แล้วกันงานไล่ครับประตูนี้ไปหมดแล้วครับประตูที่ไปหมดแล้วครับทุกท่านนะเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงครับหืมเดี๋ยวขอเช็คคาร์บอน14แป๊บนึงนะครับทุกคนนะขอเช็คอายุนิดนึงครับโอ้เก่าประมาณนึงเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละสำคัญมากนะครับอะไรวะ
นอกเป็นอะไรวะเนี่ยป่าจ๋าครับเฮ้ยเหมือนมันรอยมือเปื้อนเลือดครับทุกท่านรอยมือเด็กครับเฮ้ยอันนึงครับ ลักษณะเหมือนของเหลวสีแดงครับทุกคนไม่เหมือนสีไม่เหมือนโคลนนะครับ เก่ามากครับเป็นรอยมือของเด็กน้อยครับน่าจะน่าจะเป็นมือเด็กประมาณ10ขวบครับทุกคน9ขวบ10ขวบครับดูจากลักษณะมือแล้วน่าจะเป็นของคน2คนนะครับเพราะว่ามีอีกไซส์หนึ่งที่ใหญ่กว่าหืมคืออะไรวะเนี่ยงานมาครับทุกคนงานมาครับผมนะโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยเก่าจริงอะไรจริงครับเก่าจริงอะไรจริงทุกคนก็ว่าอยู่ทำไมมันมีค่าแปลกๆโอ้โหนี่ถ้าจะให้เฟี้ยวนะปิดไฟเนี่ยได้เรื่องเลยนะเนี่ยเปิดไฟอย่างนี้ไม่มีอะไรนะครับนะหรือเปล่าวะนี่อะไรอีกเนี่ยหืมพื้นแห้งสนิทเลยครับทุกคนห้องน้ำครับเฮ้ยทุกคนครับรองเท้าเด็กนักเรียนขออนุญาตเดินนะครับทุกท่านโอ้สายเดียวกับรอยมือเลยครับนี่ไงผมสันนิษฐานไว้ไม่ผิดเลยครับผมรอยมือเมื่อกี้เป็นรอยมือของคน2คนอาจเด็ก2คนจริงๆครับเพราะจะมีมือหนึ่งที่ใหญ่กว่าและเล็กกว่าจำที่ผมพูดได้ไหมครับทุกคนนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นของเด็กผู้ชายนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของน้องผู้หญิงครับนี่ครับนี่อันนี้อยู่คู่นี้นะครับอันนี้อยู่คู่นี้ครับเห็นไหมครับคนละเบอร์เลยเก่ามากครับเดี๋ยวตรวจคาร์บอน14ก่อนโอ้โหมาลากักครับอันนี้เก่าครับผมไม่ธรรมดาแล้วครับทุกคนนะไม่ธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟนิดนึงนะแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมอยากได้หลอนๆว่ะโอ้ยประมาณนี้นะนี่ก็หลอนนะทุกคนครับ เจออีกแล้วครับเดี๋ยวรอยมือนั้น10กว่าขวบน่าจะเป็นของอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของคนหนึ่งแล้วครับผมเด็กประมาณ10กว่าขวบนะครับรอยมือนั้นนะครับผมอีกรอยมือนึงเล็กๆก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละนะครับอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยิ่งเงียบยิ่งได้ฟิลว่ะยิ่งเงียบยิ่งได้ฟิลครับทุกคนด้านนอกไม่รู้มีอะไรบ้างด้านนอกเป็นป่าจ๋าเลยครับอ
ไสสินครับแป๊บนึงเชื่อตอนแรกนึกว่าเถาวัลย์ไสสินพันรอบบ้านเลยครับทุกท่านเส้นไสสินเก่ามากครับผมเก่าไม่เก่าดูดิตำลึงพันรอบหมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ถักเกียวเลยครับผมโอ้โหถักเกียวสลิกกี้เลยครับโคตรเจ๋งเลยว่ะสายสินพันรอบบ้านยังไม่ขาดครับไม่มีใครกล้าเอาออกเลยนะนะครับถ้าเอาออกนี่โดนเจ้าของบ้านด่าแน่โดนฟ้องแน่นะครับนะผมไม่แตะต้องนะครับผมครับเรามาทำการสำรวจแล้วก็พิสูจน์นะครับแต่ถ้าจะพิสูจน์จริงๆต้องใกล้เคียงกับความมืดมากที่สุดครับมีอะไรน่าสนใจอีกไหมมีอะไรน่าสนใจอีกไหมหืมพี่ชายผมว่าผมถืออินฟราเรดไว้ตลอดเลยดีกว่าเอ๊ะถือไว้ตลอดเลยดีกว่าครับหืมเสียงอะไรวะไอ้ตรงๆแถวๆหลังบ้านมันชอบดังบ่อยครับทุกคนนะหืมสวัสดีครับเสียงเหมือนหน้าต่างกระพือครับทุกท่านแป๊บนึงหูเหี้ยป่าจ๋าเลยอ่ะหูแม่งป่าจ๋ารกมากครับนะแป๊บนึงครับไปต่อครับผมเฮ้ยมีเลขมีหวยด้วยครับทุกคนใครเอาหวยบ้างครับผมใครสนใจเอาหวยบ้างครับอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายดีกว่ามีเลขมีเลขครับมีเลขมีเลขครับโหสายเลขห้ามพลาดนะสวัสดีครับโหนี่ก็น่าโดนเลยพักหนึ่งนะโอ้อลังการงานบ้านเลยครับโอ้ยโอ้ยมันกัด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 เฉยโอ้กัดเต็มเลยว่ะเป็นภารกิจที่ทุลักทุเลมากครับผมเป็นภารกิจที่ทุลักทุเลมากที่ทุลักทุเลมากพี่ชายมีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าครับเสียงแถวๆนี้ครับทุกท่านมีหีบอีกแล้วครับไม่รู้หีบใส่อะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปเฉลยในไนท์วิชั่นนะครับโอ้สภาพรกร้างมากครับเดี๋ยวอินฟราเรดแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับ
ฮะนี่ตรงนี้แม่งได้ว่ะตรงนี้ได้ครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเก็บไฟก่อนครับเดี๋ยวลืมอีกสถานที่กว้างใหญ่ด้วยนะครับนะวางมั่วซั่วเดี๋ยวไม่รู้เอาไปวางไปตรงไหนบ้างนะครับแป๊บนึงครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมโอ้ตัวไอ้นั่นกัดผมลืมเลยครับข้อมูลจากพี่ทินครับข้อมูลใหม่ครับทุกคนน้องก๊อตน้องก๊อตตรงที่รูปภาพนั่นแหละที่คนแฟนคอตายอ่ะเจ้าของที่เล่าเองเลยครับทุกท่านตรงรูปภาพเหรอครับพี่ทิมขอบพระคุณมากครับพี่แฟนคอตรงรูปภาพผมยังไม่รู้ตรงรูปภาพอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมเดินหาครับลืมเลยครับผมโอ้ยไอ้แมลงนั่นแม่งเข้ามาเต็มขาเลยครับตอนนี้นะครับผมนะแต่ผมสู้ครับมาเป็นไงเป็นกันวะแมลงแม่งตัวนิดเดียวแค่แม่งเยอะกว่านะครับ มาแป๊บนึงครับอุ้ยทุกคนครับผมเจอรูปแล้วครับพี่ทิมโหโคตรขังโอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นจุดที่ว่าก็น่าจะช่วงนี้นะครับผมจุดแขวนคอน่าจะเป็นช่วงนี้ครับทุกคนแป๊บนึงนะครับนี่ครับเพราะว่าตำแหน่งจะตรงกับรูปภาพพอดีเลยนะครับผมแต่นี้ไม่สามารถเอาให้เห็นได้นะครับทุกคนไม่งั้นละบางอ้อกันหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวงานจะเข้าผมนะครับผมนะครับเจ้าขุนมูลนายด้วยนะครับผมโอ้ยครับอันนี้คือข้อมูลจากเจ้าของพื้นที่นะครับผมนะครับที่ทีมบอกว่าตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่คนเฝ้านะครับแขวนคอตายตรงบริเวณตรงนี้ครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว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 อย่าบอกนะว่าเส้นนี้อาจจะถูกแกะลงมาจากแถวๆตรงบริเวณตรงนี้ครับนะโอ้ยแม่งกัดอีกแล้วครับโอ้แม่งกัดผมเต็มเลยใช่ครับเส้นนี้เลยครับทุกคนดูจากรอยตัดนะครับลักษณะปาดเฉียงลงอย่างนี้ใช่เลยครับผมเดิมทีมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แขวนอยู่แถวนี้นะครับถ้าให้ผมอนุมานแบบง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยแหละครับคานครับผมคานเป็นตำแหน่งเดียวที่จะสามารถจ้องกับรูปได้ครับโอ้แสงไฟอาจจะทำให้มันดูใหม่แต่ของจริงแม่งเก่ามากเสร็จเลยผมขอได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เก่ามากจริงๆครับทุกคนเอาแล้วครับเรียบร้อยได้งานแล้วผมใช่เลยอะได้งานครับอุ้ยถ้าทุกคนเห็นรูปแล้วก็จาร์ดแน่ถ้าเห็นรูปแล้วจาร์ดแน่ครับนะนะเอาแล้วครับนะผมได้ของเล่นแล้วครับผมแป๊บ
ึงนะครับทุกท่านผมเล่นมากก็ไม่ได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลูกชิ้นเก็บไว้กินทีหลังนะครับนะที่เหลือเดี๋ยวให้นายวิชั่นจัดการดีกว่ากล้องเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็เป๊ะมากครับใครที่คิดเหมือนผมมั่งอันนี้ผมไม่ชักจูงนะแล้วโน้มน้าวนะแต่เท่าที่ผมมองเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากที่สุดครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่าเชือกนะครับผมเก่ามากท่านดูจากไทม์ไลน์นะครับผมเก่ามากครับนะโอเคได้จุดแล้วได้จุดหนึ่งแล้วนะคราวนี้คราวนี้ผมรู้แล้วครับว่าตอนที่ผมใช้ไนท์วิชั่นผมจะเล่นอะไรกับมันครับทุกคนนะมีจุดแล้วโอ้ยแต่มดแม่งกัดเยอะมากอยากจะถอดรองเท้าเดินมากเลยตอนนี้ครับนะไปต่อครับผมโบเลยอ่ะยังมีเยอะเลยยังมีเยอะครับน้ำเก่าครับนี่ดูแล้วต้องขอบอกนะครับผมว่าไม้ที่เอามาใช้นี่เป็นไม้ที่เก่ามากๆนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็ถูกสร้างมานานมากๆแล้วด้วยนะครับแต่ไม้นี่เก่ากว่าอีกครับโหดูใครสวัสดีครับเฮ้ยเสียงอะไรข้างบนวะแป๊บนึงครับเป็นเหมือนชั้นลอยครับทุกท่านโอ้โหชั้นนี้แม่งได้วะชั้นนี้โคตรได้เลยครับเหมือนเป็นหลังคาทอดยาวครับผมซูลูกุยฮันตูโอ้ผมว่าผมเอากระเป๋าผมมาแขวนตรงนี้ปลอดภัยกว่านะเนี่ยชัวร์สุดครับซูลูกุยฮันตูไอ้มาร์คเบิร์กมาร์คเบิร์กคือเจ้าของเฟซนะครับผมมันชอบดีดผมออกผมก็เลยชอบเรียกชื่อมันบ่อยๆครับมันชอบดีดคนดูผมออกครับผมนะอันนี้เป็นเรื่องราวของความแค้นส่วนตัวนะนี่ชั้น2เหรอวะไม่น่าจะใช่นะครับนะนี่เหมือนชั้นครึ่งครับชั้นลอย อ๋อนี่ชั้น2จริงๆครับทุกคนเหมือนมีภาษาต่างด้าวเขียนครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อความตรงนี้เขียนว่าอะไรนะครับผมนะครับเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรบางอย่างครับไปต่อครับบรรยากาศได้มาหืมฮัลโหลโอ้โหไปทางไหนดีวะเนี่ยทุกคนครับผมไปทางไหนดีครับอันนี้เหมือนเป็นระเบียงครับนะเราวนนอกกันก่อนดีไหมครับทุกคนแจ๊บโอ้มีบันไดอีกครับแน่นอนครับอันนี้ชั้น2ครับโอ้นี่ก็ได้เฮ้ยเจออีกแล้วครับเดี๋ยวไปเฉลยกันในไนท์วิชั่นนะครับผมทำไมหีบเยอะจังเลยวะเท่าที่เห็นนี่กี่หีบแล้วครับทุกคนแป๊บนึงทุกคนครับเท่าที่เรานับกันประมาณกี่หีบแล้วครับผม
ข้างล่าง1ตรงจุดผูกคอตาย2อันนี้3อันนี้ใบที่3นะครับอันนี้ใบที่3ครับผมอุ้ยบ้านโคตรหรูเลยบอกได้เลยครับก็แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเจ้าของแต่ละท่านนะครับก็เป็นถึงคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นครับเดี๋ยวผม360ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอินฟราเรดครับทางเดินแม่งได้วะทางเดินโคตรได้เลยครับ สูรุกุยฮันโตยังไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรแป๊บนึงครับโอ้ยใช่สายสินโอ้สายสินโยงรอบบ้านเลยครับทุกคนโอ้ยโยงแน่นเลยครับทุกจุดเลยครับนี่ครับสุลกุยฮันโตเล็กแหล่เหมือนอะไรมันตัวเหี้ยอะไรวะจะไม่ใช่นะครับผมยังไม่ชัดเจนครับไม่มี movement เลยหรือใช่วะโอ้สายสินครับผมข้างในบ้านดังเฉยเลยสินยงรอบบ้านเลยครับผมศาลาชานชาลาดังได้อันนี้ได้มากครับนะอันนี้ได้มากเลยครับผมถ้ายังไงขอหนึ่งรูปนะครับทุกคนบ้านโคตรเฟี้ยวเลยครับในที่สุดนะครับก็ดันได้ครับมาครับขอขอบพระคุณนะครับผมทุกๆกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ณขณะนี้นะครับผมด้วยหัวใจเลยนะครับขอบพระคุณมากครับนะครับขอบคุณท่านเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้ข้าพเจ้านะครับได้เข้ามาเพื่อทำการเปิดหูเปิดตาในสถานที่แห่งนี้นะครับขอบพระคุณครับมา16มาเมื่อกี้ผมแอบให้กำลังใจแล้วก็ให้พรทุกคนเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนะไม้กระดานแน่นมากครับนะลายฉลูสวยมากใช่บ้านหลังนี้ราคามหาศาลครับทุกคนผมบอกได้เลยครับก็ไม่แปลกอะไรนะครับนะเจ้าขุนมูลนายทั้งนั้นเลยนะครับในแต่ละรุ่นนะครับผมอยู่ต่อได้ไหมครับผมยังไม่กลับครับโอ้เพิ่งจะมาเดี๋ยวพี่คนเพิ่งจะขึ้นใช่ผมรีบกลับทำไมนะครับผมนะไม้ที่นี่แน่นมากครับเป็นไม้เกรด A อย่างดีครับผมที่เก่าแล้วก็แข็งแรงมากครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับไม่มีสะเทือนไม่มีเอี๊ยดไม่มีอาร์ตเลยครับทุกท่านการเข้าลิ่มนะครับผมการก่อสร้างนะครับในส่วนของคอนสตรัคชั่นปึกมากครับแข็งแรงมากครับ
ปวกไม่ได้แดกครับผมขนาดหม้อเต็มบ้านนะครับยังแทบจะเอาไม่ลงเลยครับไปต่อครับโหคือกระโดดยังไงไม่มีเอียดไม่มีอาร์ตเลยครับทุกท่านไม่เอียดไม่อาร์ตเลยครับผมแข็งแรงมากเพราะปกติผมเองก็ไปบ้านร้างมาเยอะนะส่วนมากก็โหจะโดนกินกันแบบนะครับสภาพได้เลยนะแต่อันนี้คือเป๊ะมากพร้อมเข้าอยู่เลยครับราคาแพงมากๆเลยครับผมนะบางคนนึกว่าจะกลับแล้วยังครับพี่ยังไม่กลับครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แก่นมากใช่ครับเป็นไม้แก่นแบบอย่างดีเลยครับพี่นะไปต่อครับนะใจร้อนนะครับนะตอนนี้ก็ใจผมอยากจะเล่นไนท์วิชั่นแล้วครับผมอยากปิดไฟนะครับผมอยากอยู่แบบเวอร์ชั่นปิดไฟครับผมนะอึ๊บไปต่ออีกนิดนึงครับอันนี้ชั้น2นะครับผมนะดูดิไม้โคตรดีครับโหสายสินรอบบ้านเลยอ่ะใบที่3โอ้โหทุกคนครับประตูทางขึ้นชั้น3ครับผมที่สายสินโยงไปครับเราตามสายสินดีกว่านะครับผมป่ะมีหลืบเล็กหลืบน้อยครับก่อสร้างดีมากเลยครับแป๊บนึงนะนี่มือผมอยู่นี่นะเฮ้ยสวัสดีครับเสียงอะไรวะนี่เป็นห้องใต้หลังคาครับทุกคนนะครับโอ้ทำดีมากเลยครับเก่าหมดแล้วนะครับผมหืมข้างล่างอะไรวะเนี่ยข้างล่างก็เหมือนกึกๆกักๆครับหืมข้างล่างถ้าอยากขึ้นมาได้นะครับผมรอข้างบนนะครับเฮ้ยอย่าเช็คชัวร์กันครับหืมเรียกข้าพเจ้าหรือเปล่าน้อใครเรียกข้าพเจ้าหรือเปล่าน้อหือแอทุกคนครับสายสินเก่าๆนี้นะครับผมถูกโยงนะครับไปจนถึงพระประธานเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับต้องบอกว่าสายสินนี้เก่ามากนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความต่างนะครับเราจะได้พออนุมานกันถูกนะครับผม
านเชื่อไหมครับผมว่าทางท่านเจ้าของใหม่นะครับทางท่านเจ้าของใหม่ตั้งแต่ที่ซื้อนะครับผมแอสเซทผืนนี้นะครับผมทั้งที่ดินรวมถึงตัวบ้านหลังนี้นะครับที่เราเห็นกันว่าอลังการงานสร้างแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยสตอรี่แล้วก็เรื่องหลอนท่านเชื่อไหมครับว่าท่านเจ้าของเก่าท่านเจ้าของใหม่เนี่ยที่เป็นผู้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยพี่ชายพี่ทิมแล้วก็พี่ทิมเนี่ยไม่มีใครเข้ามาอาศัยในนี้เลยครับไม่มีใครคิดจะอยู่และอาศัยในนี้เลยครับทุกคนคิดลองคิดดูว่าต้องเหลือแค่ไหนครับผมสเกลบ้านขนาดนี้นะถ้าใครมีบ้านขนาดนี้นี่โอ้โคตรของโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับถูกไหมครับแต่ไม่มีใครอยู่เลยครับผมต้องปล่อยให้สถานที่อย่างนี้คงรกและร้างต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับนะทุกวันนี้ก็ยังมีคนงานคนเฝ้านะครับที่ยังคงเห็นถึงอะไรหลายๆสิ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้แม้กระทั่งตอนกลางวันครับผมว่าวันนี้ผมใช้ไฟสว่างเยอะแยะมากมายนะครับผมมันค่อนข้างที่จะจำเจแล้วไม่ค่อยเฟี้ยวครับนะผมอยากจะใช้แบบมืดๆอยู่กับความมืดครับในบ้านหลังนี้นะครับผมเพียงลำพังคนเดียวมืดจริงๆเลยเอาแบบมืดแบบไม่ใช้แม้กระทั่งไฟส่องพื้นส่องตีนปิดแม่งให้หมดเลยครับนะปิดแม่งเนี่ยปิดอย่างนี้เลยนะนี่เลยครับอันนี้ยังดีนิดนึงยังมีแสงไฟจากหน้าโทรศัพท์ผมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าผมใช้อินฟราเรดนะครับภาพที่คุณเห็นจะชัดมากแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมว่าแม่งได้ฟิลมากเดี๋ยวลองเทสก่อนนะนะครับ นะเทสนิดนึงครับผมนะถ้าปิดไฟได้ในบ้านผีสิงหลังนี้นะครับคงไม่ธรรมดานะครับผมนะพี่ครับในวิชั่นคือช่องทางไหนครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดให้ใน YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพโหลดให้ดูใน YouTube ครับใครเอาแล้วแป๊บนึงครับทุกคนใจเย็นนะเอาปิดโหมดแป๊บนึงครับมองไม่เห็นเพราะว่าผมเองก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับนะนี่แหละนี่แหละเนี่ยมันจะมืดมากมันจะมืดมากครับนะภาพที่คุณเห็นจะเป็นแบบนี้ครับนะแบบอัดวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะปิดไฟอยู่ในบ้านผีสิงครับอันนี้ความน่ากลัวของมันลองคิดดูนะครับชาวบ้านเสียงอะไรวะชาวบ้านแทบนี้การันตีทั้งสิ้นครับของจริงมืดมากไม่นี่แหละครับยิ่งเราใกล้เคียงกับคำว่ามืดความมืดมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะใกล้เคียงกับคำว่าพิสูจน์จริงๆเท่านั้นครับผมเฮ้ยแบตจะหมดเอาละไม่ต้องห่วงผม power bank มายาวครับยาวครับผมนะเนี่ยของจริงผมใช้การเรคคอร์ดนะเนี่ยเชียร์แม่งได้ฟิลเลยครับสุโลโกยฮันตูได้ฟิลมากเลยครับผมได้ฟิลไหมครับทุกท่านนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับนะเพื่อทำการนั่งสมาธินะครับทั้งจบไลฟ์ใน Facebook แล้วก็จบไลฟ์ในในวิชัดนะครับผมแล้วก็หาอะไรเล่นให้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับนะจะหาอะไรเล่นให้แบบเยอะๆครับทุกคนมันแน่นอนครับครับผมข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับก็ต้องขอตัวไปชาร์จอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะอัพโหลดให้ดูใน YouTube ครับกับเวอร์ชั่น Night Vision ครับทุกท่านขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมนะครับรับรองครับผมว่ามันน่าจะเฟี้ยวครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับพอเข้ามาในบ้านหลังนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆค่อนข้างเยอะครับผมขอบคุณครับ
โลโกยฮันโตเดี๋ยวเวอร์ชั่นเต็มดีกว่าครับหืมใครเรียกผมหรือเปล่าครับโอ้โหเกือบชนสายสินเขาขาดเลยครับทุกคนนะเอาแล้วครับเริ่มสนุกแล้วว่ะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผม ทุกๆแรงใจนะครับที่ส่งมอบให้กันมาด้วยหัวใจเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นเลยคันนี้ครับผมขออนุญาตอยู่ในบ้านที่มีเรื่องผีมากมายนะครับพร้อมกับเรื่องเล่าแบบแน่นเอียดนะครับแล้วก็ประวัติจริงแบบหลายจุดหลายโซนกับในสตอรี่หลายๆรุ่นนะครับผมวันนี้ขออยู่แบบมืดมืดเงียบๆเพียงลำพังเราจะได้ซูลุกุยฮันตูกันเต็มพิกัดครับขอบคุณ 5,000 กว่าดวงดาวนะครับผมที่ส่งมาให้กันด้วยหัวใจเลยนะครับผมขอบคุณวันนี้คนดูเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผมมาดึกครับวันนี้ผมมาเปิดไลฟ์ประมาณ 5:00 ครึ่งนะครับผมแล้วก็มาจบตอนนี้ครับแต่ก็หวังว่าสนุกมากครับเดี๋ยวรออัปเดตนะครับผมในเวอร์ชั่นพาร์ท 2ดีกว่าผมเองก็ไม่รู้ครับว่าจะมีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมขอทำการท้าทายก่อนนิดนึงนะครับซึ่งผมไม่สามารถทำการท้าทายแบบออกสื่ออะไรได้เยอะเลยเพราะว่าท่านเจ้าของก็รับชมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วการนำเสนอของผมก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่นิดนึงด้วยวุฒิภาวะแล้วก็ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิอย่างตัวผมเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอจึงต้องชัดเจนนิดนึงครับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาด้วยหัวใจแล้วพบกันในเวอร์ชันไนท์วิชั่นนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายลันลากันต่อบ๊ายบายครับ